ช้บริการมาหลายท่านอาจารย์วันวิชิตค่ะครับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเนี่ยนะครับจากมรังสิตวิเคราะห์แบบนี้สถานการณ์การเมืองไทยกำลังเข้าสู่ภาวะโรคเลื่อนเลื่อนที่ว่าคือเป็นโรคเลื่อนที่สมบูรณ์แบบเพราะตลอด82วันตั้งแต่เลือกตั้งออกมาเรายังไม่ได้รัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่หรือได้นายกรัฐมนตรีวันไหนถ้าต้องรอไปจนถึงวันที่16สิงหาจริงวันที่ศาลนัดพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องเรื่องเสนอชื่อพิธาซ้ำรอบ2ได้ไหมถ้าต้องรอถึงวันนั้นมันก็จะครบ95วัน95วันที่ทุกอย่างหยุดชะงักก็เลยอยากจะถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการการเมืองช่วงนี้ว่าต้องการเข้าท็อปไฟของประเทศที่จะตั้งรัฐบาลช้าที่สุดในโลกหรือยังไงคือจะเบียดสวีเดนที่ใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นอันดับ5 134วันในปี2018ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อไทยตอนนี้เปิดบ้านเป็นหมู่บ้านตำบลกระสุนตกเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการถูกขนานนามประนามว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรเดิมแล้วหลังจากนั้นเพื่อไทยก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าหลังจากนี้ถ้ายังไม่กำหนดจัดตั้งรัฐบาลในเร็ววันภารกิจขุดข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตะตัดขาสกัดคุณเศรษฐามันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าการเมืองไทยเข้าสู่ภาวะโลกเลื่อนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคุณทักษิณเลื่อนกลับบ้านนะครับพรรคการเมืองที่แกนนำโดยเพื่อไทยทั้ง5พรรคเนี่ยก็เลื่อนที่จะเปิดตัวว่าจะมีใครบ้างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ประชาชนคาดหวังว่าวันนี้น่าจะมีข่าวที่ดีดันเลื่อนไปอีกนะฮะถึงวันที่16เนี่ยดังนั้นถ้าวันนี้เท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีรัฐบาลไม่มีนายกมา82วันละสิ่งที่แย่ที่สุดมันจะปรากฏไปยังที่พรรคเพื่อไทยนะคะนี่กระแสหมู่บ้านกระสุนตกแหละลุมถล่มลุมโจมตีพรรคเพื่อไทยต่างๆนะครับไม่ยึดโยงไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรเดิมและการรักษา8พรรค MOU ไม่สามารถรักษาได้แล้วยิ่งเมื่อบอกเลิกกันไปเนี่ยกว่าจะวันที่16คิดดูสิครับว่าจะมีข้อมูลใหม่สำหรับคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยหรือจะคอยตัดแข้งตัดขาโดยเฉพาะคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้เราก็เห็นแล้วคุณชูวิทย์นะปฏิบัติการพิเศษออกมาเปิดเผยนะจะเรียกว่าจู่โจมเปิดโปงอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นข้ออ้างอย่างดีสำหรับวุฒิสมาชิกที่ใช้ความรู้สึกว่าไม่สบายใจผมไม่แน่ใจว่าเราต้องการทำลายสถิติโลกคือเข้าไปอยู่ท็อปไฟท์ของประเทศที่จัดตั้งรัฐบาล5อันดับที่ช้าที่สุดคือสวีเดนเนี่ย134วันนะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะขึ้นท็อปไฟหรือยังไงเดี๋ยวดูซิว่าเราจะมีโอกาสไหมขอนับก่อนตั้งแต่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้โอ้โห95วันจะ100วันละนับไปจนถึง17สิงหาที่บอกว่าอาจจะนัดโหวตเลือกนายกรอบ3แล้วอาจจะด้วยนะอาจจะถ้าไม่เลื่อนอีก ถ้าไม่เลื่อนอีก95วันมีลุ้นที่จะเข้าท็อป5มั้ยคุณผู้ชมดูค่ะว่าท็อป5ปัจจุบันมีใครบ้างและเขาระยะเวลาเท่าไหร่จะไปตีเขาได้หรือไม่คว่ำเขาได้ไหมขอดูข้อมูลของต่างประเทศหน่อยครับนี่อันดับล่างสุดเลยอันดับ5สวีเดน134วันเพราะคะแนนเสียงของพรรคอันดับ1กับอันดับ2มันทิ้งกันไม่ขาดก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์วันวิชิตบอกเดี๋ยวตีเขาไม่ได้เลยอันดับ4คือเยอรมนี136วันอันดับ3นะฮะก็คือเนเธอร์แลนด์255วันอันดับ2ก็คือสเปน315วันเกือบปีนะส่วนอันดับ1เบลเยียม541วันปีกว่าแล้วสาเหตุของเบลเยียมคุณผู้ชมดูนะไม่สามารถจัดตั้งได้เพราะความแตกต่างทางนโยบายเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับก้าวไกลต้องไปอยู่กับประชาธิปัตย์อ่ะเธอจะอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะเธอจะจับมือกับฉันได้ไหมแต่นโยบายของเธอกับฉันน่ะคนละทางเลยโอ้เอาแล้วอย่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ก็คนละทางเหมือนกันใช่ไหมเพราะก็คนละทางลิ้นกับฟันมาตั้งไหนแต่ไรแล้วถ้ามันจับกันไม่ได้สักทีคุณผู้ชมคะลากไปถึง514เราก็ชนะเลยอันดับหนึ่งของโลกแต่คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นเพราะว่าประเทศมันเดินหน้าต่อไม่ได้